อีกหนึ่งแคคตัสที่แปลกแล้วก็หายากนี่คือแคคตัสดิสโก้รังนกค่ะความน่าสนใจของแคคตัสสายพันธุ์นี้ก็คือมีหนามที่พันกันเหมือนกับรังนกนั่นเองค่ะนอกจากว่าหนามที่สานกันเหมือนกับรังนกนะคะความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือเขาสามารถออกเซฟได้ด้านบนนะคะเซฟหรือเซฟาเลียมนะคะก็ต้องให้มีอายุมากกว่านี้สักหน่อยหนึ่งนะคะเขาถึงจะมีเซฟาเลียมออกมาด้านบนก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะเป็นตัวอย่างเซฟนั่นเองค่ะเซฟก็จะขึ้นด้านบนแบบนี้เซฟาเลียมนะคะก็จะเป็นที่เกิดของดอกอีกทีนึงแบบนี้นะคะซึ่งถ้าจะเกิดเซฟาเลียมได้ก็ต้องใช้เวลานานสักหน่อยนึงค่ะก็เป็นอีกหนึ่งแคคตัสนะคะที่สามารถออกเซฟาเลียมได้นะคะต้นที่สามารถออกเซฟได้ก็จะมีอย่างเช่นเมโลแล้วก็ดิสโก้นะคะที่หาง่ายในบ้านเราสกุลดิสโก้นะคะก็มีอีกหลายสายพันธุ์แยกย่อยนะคะซึ่งความเหมือนของเขาก็คือสามารถออกดอกได้บนเซฟาเลียมด้านบนนะคะต่างจากเมโลยังไงนะคะก็อยู่ที่ดอกค่ะอันนี้ก็เป็นดิสโก้อีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะดอกของดิสโก้เนี่ยจะใหญ่นะคะส่วนดอกของเมโลเนี่ยจะเล็กๆส่วนต้นนี้นะคะเซฟยังไม่มาก็ต้องเลี้ยงต่อไปอีกนานสักนิดนึงนะคะก็ต้องใช้เวลาค่ะใครที่ชอบความแปลกที่สามารถออกเซฟาเลียมได้นะคะก็ลองหาสายพันธุ์นี้มาสะสมกันได้นะคะนอกจากออกเซฟาเลียมได้เนี่ยก็ยังมีหนามที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยนะคะเป็นดิสโก้ที่มีหนามยาวที่สุดในบรรดาดิสโก้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ลำต้นของเขานี่มีสีเขียวเข้มค่ะเพื่อนๆสังเกตดูนะคะแต่ว่าสำหรับรังนกเนี่ยก็จะมองไม่ค่อยเห็นลำต้นนะคะเพราะว่าเขาจะมีหนามที่ยาวนะคะดิสโก้นะคะในบางสายพันธุ์เนี่ยก็สามารถแตกหน่อได้โดยเฉพาะดิสโก้รังนกแบบนี้นะคะถ้าแตกดอกมาแบบนี้แล้วถ้าใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเราสามารถเด็ดหน่อไปชำต่อได้อีกการเลี้ยงดูแลนะคะก็เรื่องของแสงแดดนะคะสำหรับสายพันธุ์นี้หนามค่อนข้างที่จะยาวนะคะเพราะฉะนั้นควรจะให้ได้รับแสงแดดยาวๆตลอดทั้งวันนะคะ 6-8 ชั่วโมงต่อวันค่ะแสงแดดนะคะจำเป็นต่อการเจริญเติบโตนะคะและก็ยังช่วยลดโรคแล้วก็แมลงด้วยนะคะแนะนำให้กรองสแลนสัก 50% นะคะถ้าเป็นดิสโก้รังนกสามารถตั้งวางไว้ในโซนของแมมได้เลยนะคะเพราะว่าขนหนามของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวอย่าลืมนะคะใช้ดินปลูกแคคตัสนะคะเพื่อนๆจะสามารถปรุงขึ้นเองหรือว่าจะซื้อตามร้านก็ได้ค่ะปุ๋ยจะให้เป็นปุ๋ยออสโมโคสหรือว่าปุ๋ยละลายชาก็ได้นะคะก็เป็นปุ๋ยที่นกใช้ที่บ้านค่ะโดยเฉพาะใช้ในการเพาะเมล็ดก็ใช้นะคะใช้ในการเติมในต้นไม้ในต้นกระบองเพชรก็ได้นะคะจะใส่ตอนปลูกหรือตอนเปลี่ยนกระถางนะคะแล้วก็จะไปใส่อีกทีเมื่อครบ 4-6 เดือนค่ะข้อดีก็คือปุ๋ยละลายช้าเนี่ยเราไม่ต้องให้บ่อยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะค่อยๆออกฤทธิ์ตามชื่อของเขานะคะว่าปุ๋ยละลายช้านั่นเองแนะนำให้ใส่สารป้องกันแมลงเพี้ยแป้งเพี้ยหอยสตาร์เกิลจีไปพร้อมๆกันเลยนะคะใส่ไปรอบเดียวกันกับปุ๋ยละลายช้าได้เลยค่ะสำหรับสตาร์เกิลจีเนี่ยก็ต้องหมั่นใส่หน่อยนะคะทุกๆ3เดือนค่ะมาถึงเรื่องของการให้น้ำนะคะสำหรับสกุลดิสโก้เนี่ยก็ไม่ได้จุกจิกอะไรนะคะรด 5-7 วันรดครั้งหนึ่งนะคะหรือว่ารดเมื่อดินแห้งก็ได้นะคะก็ขึ้นชื่อเรื่องการทนทานด้วยนะคะสำหรับสายพันธุ์นี้ค่ะอาจจะหายากสักหน่อยนะคะแต่ว่ามีความแปลกมีความน่าสนใจเฉพาะตัวของเขานะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบนะคะก็หามาสะสมกันได้ค่ะสำหรับการขยายพันธุ์นะคะสายพันธุ์ดิสโก้ส่วนใหญ่นิยมขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดแต่สำหรับดิสโก้รังนกนะคะเขาแตกหน่อได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็เพิ่มวิธีการขยายพันธุ์
อีกหนึ่งวิธีก็คือขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อค่ะแต่การที่จะทำให้เขาแตกหน่อได้นะคะก็ต้องรอให้ไม้มีอายุนะคะถึงจะแตกหน่อออกมาได้เพราะฉะนั้นหลายๆท่านก็อาจจะต้องรอนานค่ะสำหรับต้นนี้นะคะหน่อของเขาเนี่ยก็ใหญ่พอที่จะนำไปขยายแล้วนะคะนกก็แกะไปปักชำบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวดูนะคะดูหน่อใกล้ๆค่ะนี่นะคะสำหรับ2หน่อนี้ยังถือว่าเล็กอยู่ค่ะก็เลี้ยงไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีหน่อที่นกแยกไว้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเป็นหน่อที่เพิ่งชำใหม่ๆนะคะเทคนิคก็คือเลือกหน่อที่ใหญ่สักหน่อยค่ะเวลาชำก็รากก็จะมาง่ายนะคะเพื่อนๆก็ลองหาสายพันธุ์นี้มาสะสมกันได้นะคะสำหรับดิสโก้รังนกเพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube วิชุรดาการ์เด้นเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทายพูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชุรดาการ์เด้นได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ